สวัสดีครับผมมอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิว Orient มาโกะนะครับซึ่งมาโกะเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของใหม่ล่าสุดเนาะก็คือ Design 40 หรือว่า 39.9 มิลเนาะก็เป็นนาฬิกาเคสไซส์ที่กระทัดรัดเป็นนาฬิกาสปอร์ตนะครับกระจกซับไฟฝาหลังทึบเกลียวเม็ดเกลียวนะซึ่งราคาเนี่ยดีมากมาเพียง 14,000 บาทแต่ในรูปแบบของสีแอปริคอตหรือว่าสีแซลมอนแบบนี้มันมาในรูปแบบของสายหนังนะแต่สายหนังของเขาเนี่ยมันจะเป็นสายหนังลักษณะแบบคล้ายๆแบบเดียวกับนาโต้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยเวลาเราใส่ใช้งานเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ถนัดแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกผมก็เลยเอามาปรับเปลี่ยนเป็นสายสเตนเลสสตีลซึ่งตอนนี้นะครับทางแบรนด์ Orient เนี่ยก็มีสายสเตนเลสสตีลของรุ่นเนี้ยตรงรุ่นเนี่ยแยกขายแล้วสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะซื้อนาฬิกาแล้วก็พร้อมสายสเตนเลสเนี่ยก็สามารถทำรายการได้นะครับวันนี้เราก็เลยเอามาอวดลวดลายนิดนึงเนาะก็จากเดิมๆเนี่ยที่เป็นในรูปแบบของสายแบบหนังนะเอาจริงก็คือเข้ากับตัวเรือนตัวหน้าปัดดีแหละสวยแต่ถ้าเกิดเราจะใช้งานจริงๆจังๆหรือว่าต้องการความธรรมะทะแมงนะครับใส่ไปไหนมาไหนหรือว่าใส่แบบใช้ในชีวิตประจำวันบางทีแบบสายแบบหนังแบบเนี้ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดเอามาปรับเปลี่ยนเป็นสายแบบพวกสายสเลตสตีลแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยคือมันถูกยกระดับขึ้นมานะครับแต่ผมแอบเสียดายเนาะมันน่าจะมีในรุ่นสแตนสตีลมาในสีนี้นะเพราะว่าในรูปแบบสายสแตนเลสสตีลแบบนี้มันสวยกว่าเยอะนะครับมันแบบเหมือนแบบนาฬิกาแบบ Limited Edition อะไรประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าแบบใครที่ชอบในรูปแบบสีนี้แล้วก็แนะนำนะผมแนะนำให้เพื่อนๆซื้อสายสเตนเลสแบบนี้เพิ่มอีกหนึ่งเส้นนะครับซึ่งมันดูแล้วแบบโอเคมากๆนะครับก็นาฬิกาเคสไซส์ไม่เกิน40เม็ดเกลียวฝาหลังแบบไม่โชว์กลไกแล้วก็เป็นแบบปิดทึบอีกแล้วก็สายของทางแบรนด์เขาเนี่ยตัวมาโกะเนี่ยก็จะเป็นสายลักษณะแบบไม่ได้เน้นความเงาอะไรมากมายนะเป็นการปัดเงาแบบเน้นแบบซาตินฟินิชแบบเรียบๆหน่อยนะครับแล้วก็มีลวดลายเส้นสายนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวบัคเกิลต่างๆเนี่ยก็จะเป็นบานพับแบบ2ชั้นนะครับแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าดีมากนะครับใครที่อยากได้นาฬิกาสีแบบไม่แบบจืดชืดหรือว่าไม่ได้แบบดำน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยก็มองเป็นสีนี้ได้แล้วก็ซื้อสายเปลี่ยนได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นข้อให้ดูผมชอบมากการเปลี่ยนสายเสร็จผมรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันหล่อขึ้นเยอะมากมันเหมือนนาฬิกาแบบยังไงอ่ะมันไม่เหมือนแบรนด์อื่นนะมันรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนนาฬิกาแบบแบรนด์หรูอะถ้าเกิดแบบมองเผินๆถ้าเราไม่รู้จักแบรนด์ Orient มาก่อนนะหรือว่าไม่ได้มองเห็นตาแบรนด์ Orient อยู่บนหน้าปัดเนี่ยผมรับรองว่าเพื่อนๆทายราคาไม่ถูกแน่นอนนะครับก็ขั้นต่ำก็ 2-3 หมื่นนะผมบอกได้เลยนะครับราคาเรือนนี้มาเพียงแค่ 14,000 บาทนะจะมาในรูปแบบของสายหนังนะก็ถ้าเราเอามาเปลี่ยนสายเองเนี่ยสายเส้นหนึ่งก็ประมาณ 2,000 นิดๆนะครับก็ถือว่าใส่แล้วแบบดูดีเลยใส่เป็นประจำก็ได้หรือว่าจะใส่ออกงานหรือว่าอยากจะใส่เที่ยวนะครับในสไตล์นาฬิกาสปอร์ตผมว่ามันได้ทุกลุคเลยจริงๆนะครับสีนี้มันก็ไม่ได้เชิงออกมาเป็นแบบสีสันหรือว่าสดใสอะไรมากมายนะเหมือนพวก Tiffany Blue หรือว่าเป็นพวกเทอร์ควอยซ์อะไรต่างๆนะแต่สีนี้มันออกแนวแบบจืดๆอะจืดๆแต่แฝงถึงสีสันนะออกแนวแบบสีแอปริคอตสีแซลมอนสีแชมเปญอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งนาฬิกาในลุคนี้แล้วก็โทนหน้าปัดที่ออกมาในโทนเดียวกันแบบนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนทำออกมาได้ประมาณนี้แล้วก็ในราคาที่แบบประหยัดขนาดนี้นะครับก็ใครที่รู้สึกว่าชอบในรูปแบบของสายสตีลมากกว่านะครับเพื่อนๆสามารถซื้อเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในรูปแบบของหน้าปัดสีม่วงที่เอามาเปลี่ยนสายเหมือนกันนะก็ใครชอบเรือนไหนก็ลองเลือกกันนะครับเพราะว่ามันราคาเท่ากันนะครับสีม่วงนี้ผมรู้สึกว่ามันอาจจะจี๊ดไปหน่อยในรูปของสีนะแต่ถ้าเกิดมันอาจจะเหมาะกับคุณสุภาพสตรีมากกว่าถ้าเป็นสีม่วงนะในความคิดเห็นของผมเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ม่วงแบบเข้มๆอ่ะมันเป็นม่วงแบบจางๆออกแนวแบบสีแบบดอกไม้สีแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับคุณสุภาพสตรีมากกว่านะครับถ้าเป็นสีแบบแอปริคอตสีแซลมอนสีแชมเปญผมว่ามันโอเคครับคุณผู้ชายแล้วก็คุณสุภาพสตรีแน่นอนนะครับก็วันนี้เอามาอวดกันแค่นี้เลยนะเอามาอวดการเปลี่ยนสายแหละนะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับถ้าเกิดใครที่ซื้อนาฬิกาแล้วก็พร้อมสายด้วยเนี่ยมันจะมีส่วนลดเพิ่มนะเพื่อนๆลองกดเข้าไปดูกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีนาฬิกาอยู่แล้วเนี่ยและอยากได้สายเพิ่มเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถซื้อแต่สายสเตนเลสสตีลได้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสั้นๆนะครับแล้วก็ใครที่อยากเห็นอะไรแบบไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับหรือว่าติดสงสัยตรงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับ วันนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ครับผมแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ